สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะมาพบกันอีกแล้วแอร์แบ็กไทยนะครับครับวันนี้ก็อาจจะแปลกตาไปนะนะครับแต่บอกเลยว่าตอนที่เราลงที่เพจเนี่ยโอ้โหเสียงเรียกร้องเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเหตุผลที่เอามาลงเนี่ยฮะมีแต่คนสอบถามลูกค้าสอบถามมาใช่นะครับนะครับคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราขายลำโพงหรือว่าจะเป็นบลูทูธแบบพกพาหรือลำโพง 2.1 เสียบไฟบ้านลำโพง 2.0 ลำโพงซาวบาร์ครับผมคำถามที่มักจะเจอบ่อยๆก็คือว่าลำโพงตัวนั้นเสียบไมค์ได้ไหมครับพวกจะร้องเพลงใช่คือจริงๆโดยตรงแล้วมันเสียบไมค์ไม่ได้ครับพูดง่ายที่บอกว่าเสียบไมค์ได้เพราะว่ามันไม่มีช่องเสียบไมค์ใช่แต่ก็จะมีบางรุ่นที่มีไมโครโฟนที่เสียบได้อย่างเช่นตระกูลพกพาของ JBL ครับก็คือ JBL Party 100 JBL Party 300 Party 300 JBL Party 1000นะครับแต่มันก็ยังไม่ครบอยู่ดีถูกต้องนะครับนะฮะทีนี้นอกเหนือตัวอื่นที่เป็นลำโพงที่แบบเสียบไฟบ้านที่เป็นลำโพง 2.0 อย่างเช่นกลุ่มลำโพง Edifier ที่เป็น Active หรือแม้แต่มีเครื่องเสียงบ้านอยู่แล้วมีแอมแยกชิ้นโน่นนี่นั่นแทกร้องเพลงใช่เอาเจ้าตัวนี้ไปปลั๊กอินได้เลยครับนี่คือชุด Mixing Console นะครับที่มาพร้อมไมโครโฟนนะ2ชุดบอกเลยว่าตัวนี้นะเหตุผลที่ผมเลือกให้มาเพราะอะไรรู้ไหมฮะฮะมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้ง่ายได้เลยพูดง่ายๆว่าทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวแต่ก่อนนะถ้ามีไมค์ลอยต้องมีตัวรับไมค์ลอยสัญญาจะไมค์ลอยไปเข้ามิกเซอร์ครับนะแต่ตัวนี้รวมให้ทุกอย่างแล้วข้อเด่นมีอะไรบ้างอ่ะฟาดไปเลยพี่เตอร์ฝอยเลยฝอยเลยนะอันดับแรกคือชุดไมโครโฟนเนี้ยก็คือลิงก์เข้ากับตัวมิกเซอร์นี้ได้เลยเป็นแบบไร้สายเลยเป็นแบบไร้สายขึ้น USF ด้วยเสียงคมชัดแน่นอน USF ด้วยเสียงคมชัดผมรับประกันว่าเสียงคมชัดเพราะผมเทสมาแล้วครับทีนี้ถามว่าระยะเอาตัวนี้ก่อนนะเอาไมค์ก่อนฮะไมค์เนี่ยเวลาเชื่อมต่อกับชุดเนี้ยมันคอนเนคกันเนี่ยระยะที่เราทำได้ก็อยู่ประมาณสัก50เมตร50เมตรนะเนี่ยพื้นที่เราน้อยใช่50เมตรนี่เอาอยู่สบายสบายนะครับครับผมนะฮะข้อที่2ครับตัวนี้นะมิกเซอร์ตัวนี้มันมีนอกจากฟังก์ชันเยอะผมเยอะมากมายแล้วเนี่ยยังมีบลูทูธในตัวด้วยมีบลูทูธในตัวสามารถลิงก์เพลงจากสมาร์ทโฟนเข้าตัวนี้โอ้โหแล้วก็ร้องเพลงผ่านไมค์ลอยได้เลยแต่ว่าตัวเอาต์พุตซาวด์ก็จะออกลำโพงถูกต้องนะครับข้อที่3ฮะฮะตัวนี้เป็น portable mixer เพราะว่าตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์นั่นหมายความว่าท่านสามารถใช้ไฟจาก power bankหรือว่าจากลำโพงที่มี5โวลต์เอาต์พุตเลี้ยงมันได้เลยเสียบแล้วก็ร้องเพลงได้เลยไม่ต้องใช้ปลั๊กไฟไม่ต้องใช้ปลั๊กไฟโอ้โหเป็นไงฮะมันเป็นเทียบจริงใช่ครับนะฮะอีกนิดนึงอ่ะช่อง USB 5โวลต์มันน่ะครับมีแดกในตัวด้วยมีแดกในตัวด้วยเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเสียงออกตัวนี้เลยตัวนี้มีซาวด์การ์ดขนาด24บิตนะในตัวเป็นไงที่เลือกมาที่พี่เตอร์พูดยังไม่จบนะครับฮะนอกจากนั้นยังมีช่อง USB ใช่แล้วสำหรับเสียบแฟลชไดร์เสียบแฟลชไดร์ด้วยเพื่อที่จะเล่นพวกเพลง MP3 เว็บไฟล์ใช่มั้ยฮะใช่ครับมันจะเรียกว่ามันอะไรดีวะเนี่ยมันเยอะจังพี่เตอร์ฟังก์ชันก็คือพูดง่ายคือมันมิกเซอร์ไงฮะมันก็มิกเลยมาดูของจริงเลยดีกว่าจ้ะครับผมฮะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูใช่ตัวนี้บอกเลยว่าเมื่อปีใหม่สักที่ผ่านมาพี่ช้างพี่เตอร์เอาไปใช้ที่บ้านใช่ฮะฮะเป็นไงงานไม่กร่อยเลยฮะงานไม่กร่อยเลยกลางดับเลยกลางวันร้อนๆนะไปร้องอยู่ใต้ต้นไม้สบายเลยโอ้โหนะฮะตอนนั้นพกไปกับโกเพย์ฮะโกเพย์ร้องเพลงได้ถ้าที่ให้มานี่สายสัญญาณให้มาอย่างดีพี่ช้างจะมีสาย2เส้นนะครับก็คือ RCA to RCA ครับตัวนี้ 3.5 to RCA ครับนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ขั้วแปลง 3.5 to 6.5 มิลครับนะครับนี่มาดูตัวให้ดูเอาออกมาก่อนแล้วกันผมจะเอายกของออกนะขออนุญาตวางก่อนแล้วกันไมโครโฟนก็อย่างดีนะครับบอกเลยฮะหมดหน้าที่แล้วนี่ที่ให้มานะครับในแพ็คกิ้งที่ให้มานอกจากสายสัญญาณ2เส้นแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอธิบายตัวนี้นี่เลยเข็มครับพี่ช้างพี่เตอร์ยกนิดนึงฮะยกโชว์ปุ่มๆหน่อยอุปกรณ์ให้มาแล้วกันตัวนี้คือภาคจ่ายไฟก่อนแล้วกันตัวนี้ถ้าอยู่ที่บ้านไม่มีไฟเลี้ยงหรือว่าไม่มีอะไรมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยพร้อมกับสายนี่เป็นสายแบบ USB Link ด้วยครับคือเป็นสายไฟเลี้ยงหรือว่าลิงก์จากคอมพิวเตอร์ได้นะสายเส้นนี้ครับคุณนายถ้าไม่มี
ไฟเลี้ยงจะเสียบแบบจากไฟบ้านเลี้ยงมันก็ได้สบายเลยฮะก็มีอะแดปเตอร์ให้นะนี่เลยนะครับไมโครโฟนนะครับดูไมโครโฟนนี่เป็นอลูมิเนียมนะหัวไมถอดให้ดูเลยฮะอย่างดีตัวนี้นี่ฮะนี่เลยครับนี่เป็นไดนามิกไมโครโฟนนะฮะตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับใช่แล้วก็ไม่ใช่พลาสติกนะฮะแบตเตอรี่ฮะนี่เลยใช้ถ่านขนาด 2A 2ก้อน 2A 2ก้อนถ้าอยากให้ใช้นานๆก็ซื้ออัลคาไลน์มาใส่ใช่นะครับแน่นอนว่าล็อกกำลังมันๆแล้วแบตหมดก็เปลี่ยนถ่านได้เลยที่หัวไมโครโฟนเปิดให้ดูเลยฮะให้เห็นเลยว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพนะครับนี่ดีฮะเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะนี่ฮะถ้าท่านจะอัปเกรดนะฮะไปซื้อหัวคอนเดนเซอร์ของชัวมาใส่ได้เลยครับใส่จริงไม่ต้องฮะไม่ต้องแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับนี่ข้างในก็เป็นฟองน้ำกันเสียงกันน้ำลายกันเสียงอย่างดีเลยเปลี่ยนได้นะอัปเกรดได้นะครับนี่แล้วก็จะมีปุ่ม power ก็จะมีคลื่นนะคลื่น USB นะฮะนี่เลยแล้วก็ปุ่มนี้สำหรับปุ่ม reset 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 ตัวนี้ที่ว่ามันไม่เชื่อมต่อกับตัวมิกเซอร์ตัวนี้ก็กดลิงก์เข้าไปได้นะฮะก็มีให้มา2ตัวนะครับครับผมนี่เนี่ยเปิดโชว์2ตัวเลยมีไมค์ดิจิตอลเลยฮะขึ้นนี่สงสัยแบตเตอรี่ไม่อยู่ฮะเจอขโมยแบตเตอรี่ไปแล้วอ๋อตัวนี้แบตหมดครับพี่ชันคืออันนี้ตัวเดโมนะฮะใช่ก็คือผมไปร้องตั้งแต่ปีใหม่ไม่ได้เอาแบตออกเลยฮะทีนี้มาดูที่ตัวนี้ทีนี้เรามาจ่ายไฟเลี้ยงก่อนจะให้เห็นนะครับนี่นะครับตัวนี้เสาอากาศ2อันนี้พี่ช้างครับก็เป็นเสาอากาศที่ว่ารับสัญญาณไมค์ลอยนะครับผมไมค์ลอยก็จะมีตัวนี้นอกจากไมค์ลอยแล้วสามารถเสียบไมค์แบบมีสายได้ด้วยนะฮะซึ่งไมค์สายก็มี2แบบพี่ช้างก็มีแบบที่เป็นแบบว่าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนก็มีขั้วต่อ XLR ให้นี่ถ้าใครเล่นมิกเซอร์แล้วรู้เลยมีนี่ให้แล้วก็มีปุ่มนี่ฮะ48โวลต์เลี้ยงคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเป็นแฟนทอมไมค์ก็ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเสียบไมค์สายแบบธรรมดาก็เสียบตรงนี้ได้เลยโอ้แสดงว่าไมค์นี่ได้หลายชแนลนะพี่เตอร์ใช่ครับฮะแล้วก็ตัวนี้ถ้ามีไมค์ลอยของมันเพิ่มนะก็สามารถจูนได้เพิ่มอีก2ตัวครับคือสามารถลิงก์ได้ไมค์ลอยถึง4ตัวฮะโอ้โหแต่ไมค์ลอยเราไม่มีขายแยกมีแต่ขายเป็นเซตครับนะฮะแล้วก็อินพุตนะครับอินพุตนอกจากที่ว่าเป็นบลูทูธแล้วนะครับก็จะมีอินพุตที่เป็น RCA หรือว่าอินพุตที่เป็นแจ็คแบบ 6.5 มิลนะครับหรือว่าอินพุตด้านหลังฮะอินพุตนี่ด้านหลังนี่ด้วยอินพุตแบบ 3.5 3.5โอ้โหครบคันเลยครบเลยนะครับยังไงก็เชื่อมต่อได้แน่นอนนะเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตเอาท์พุตก็มีทั้ง RCA แล้วก็เอาท์พุตแบบ 3.5 ก็มีโอ้โหครบเลยครับผมนะฮะตัวนี้ทีนี้ฟังก์ชันหลักๆของเขาคืออินพุตทุกอย่างนะอินพุตสัญญาณเสียงทุกอย่างเนี่ยสามารถปรับทุ่มแหลมได้อ๋อมี EQ เลยใช่ครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนที่อินพุตไมค์2เนี่ยช่องไมค์2คอนโทรลเนี่ยสามารถปรับเสียงทุ่มแหลมของไมโครโฟนได้แล้วก็มีเอฟเฟคด้วยมีเอฟเฟคด้วยใช่ครับคือปรับเสียงเอ็กโคแล้วก็ปรับแผนเสียงว่าจะเอ็กโคน้อยเอ็กโคมากแล้วก็พูดง่ายเป็นเหมือนห้องอัดห้องสตูดิโอเนี่ยเสียงเพราะไม่เพราะตัวนี้จับผ่านตัวนี้แล้วเพราะทุกตัวเพราะทุกคนนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นไม่พออินพุตท่านร้องเพี้ยนนะโอเคไอแกนซี่อยู่บ่อยนะฮะนอกจากนั้นยังมีลูกเล่นอีกนะพี่ช้างตัวนี้ก็คือเขาจะมีช่องเรียกว่าเสียงตบมือเสียงโห่เสียงฮาอะไรเป็นเอฟเฟคประกอบเราเนี่ยกดเสียงตบมือเหมือนกับเป็นดีเจคุยนะแล้วมีเสียงตบมือเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งเอฟเฟคเนี่ยเขาก็มีวอลลุ่มให้ฮะว่าเอฟเฟคจะตบมือค่อยมือดังไหมทุกอันอินพุตทุกอันมีวอลลุ่มปรับทุกอันนะครับก็จะมีวอลลุ่มให้พูดง่ายคือแต่ละตัวมีวอลลุ่มประจำชแนลแล้วก็มีมาสเตอร์วอลลุ่มครับนะตรงนี้นี่คือตัวปรับเสียงที่เป็นตัวเมนเลยใช่แล้วก็อีกอย่างยังมีช่องโฟนคือสำหรับฟังเสียงเพราะว่าเรามิกเซอร์เอาไปใช้ในเซตงานกลางแจ้งอะไรเงี้ย อยากฟังว่าเสียงออกข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะมีช่องนี้ให้โอ้โหตัวเดียวมืออาชีพชัดๆมันสารพัดนึกเลยจริงๆเลยตัวเนี้ยครับผมนะฮะทีนี้เรามาลองจำลองการใช้งานดูครับผมสมมติว่าท่านมีลำโพงมีลำโพงอยู่แล้วที่บ้านอ่ะมีลำโพงเซตนี้เลยแอคทีฟนี่มีลำโพงตัวนี้อยู่ที่บ้านครับผมซึ่งปกติลำโพงตัวนี้มันมีไมโครโฟนต่อไหมด้านหลังไม่มีครับไม่มีนะอันนี้เป็นของ amplifier นะนี่ฮะไม่มีไมโครโฟนนะแต่ว่าเขามีช่องอินพุตให้นั่นแหละฮะมันก็จะใช้ไอตัวฮะมิกซิ่งคอนโซลตัวนี้แหละเข้าไปจัดการครับอ่ะเดี๋ยววิธีต่อนะฮะวิธีต่อครับก็อันดับแรกฮะเราก็ต่อสัญญาณก่อนนะก็คือเอานะครับฮะโอดูเอานะผมใช้สายRCA ตัว RCA นะฮะ RCA ตัวนี้แล้วก็มาอินที่ตัวนี้นะครับหันหลังเลยฮะให้คุณผู้ชมดู
ง่ายง่ายถ้ามีเครื่องเสียงหรือว่าตัวนี้ถ้าเป็นแอมที่มี AUX in ฮะก็เสียบเข้า AUX in ได้เลยนะครับผมเสียบเอาช่องบนแล้วกันเรียบร้อยนี่ฮะทีนี้เหลือขาดไฟเลี้ยงตัวนี้นะฮะตัวนี้เขาอยู่ที่บ้านนะฮะจ่ายไฟเลี้ยงให้สักหน่อยนี่ฮะแล้วเปิดปุ่ม power ปุ่ม power คือสีแดงนี่ฮะนี่มาแล้วนี่ฮะพี่เตอร์ถือไว้อย่างนั้นแหละฮะแล้วก็อธิบายคุณผู้ชมฟังด้วยเทสแป๊บหนึ่งนะตัวนี้เราเปิดยังเอ่ยอ๋อแต่ยังไม่ได้เปิดนี่ฮะ test 1 2 test ไม่ต้องเทสบ่อยฮะเอาจริงเลยเอาจริงเลยฮะโอ้โหเป็นไงผมไม่เข้าใจเวลาสิ่งหล่อสิ่งหล่อเนี่ยสมมติคนเทสจะนับเปลี่ยนได้ไหมฮะเปลี่ยนเป็นไม่ต้องเทสเป็นเอาจริง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 นะสมมติคือเรียนจะนับเลขไปถึง10หนึ่งสองสามแค่นั้นเองนะฮะหนึ่งสองสามฮะแต่ก่อนมันจะมีอยู่2คำที่ผมได้ยินบ่อยเทสเทสกับ1 2 3หรือไม่ก็ภาษาไทยทดสอบทดสอบทดสอบแต่ผมจะเปลี่ยนเลยมั้ยเอาจริงเอาจริงเอาจริงหรือไม่ก็อย่างงี้ฮะกับข้าวกับข้าวนะฮะนี่เป็นไงฮะนี่คือชุดนี่แหละฮะที่ทำให้ลำโพงที่บ้านนั้นสามารถเป็นลำโพงคาราโอเกะได้ใช่แล้วย่อยนะครับย่อยๆนะฮะนี่มีเอฟเฟคนี่ฮะเอฟเฟคร้องดิวร้องดีตัวมือเนี่ยโฮโดยโฮโดยนี่นะครับนี่เป็นเอฟเฟคที่อยู่ในตัวชุดนี้นะใช่ครับแล้วก็ต่อไปฮะไปทางต่อไปผมปิดสัญญาณกันไว้ก่อนนะทีนี้มันก็จะมีหน้าจอตัวนี้ครับก็สามารถกดลิงก์บลูทูธได้นะฮะนี่บลูทูธนะฮะบลูทูธเอาสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเชื่อมเข้าไปได้เลยปกติท่านจะเชื่อมโดยตรงกับลำโพงครับผมนะแต่ตอนนี้เนี่ยท่านสามารถเชื่อมกับชุด mixing ตัวนี้เลยใช่ฮะมันจะขึ้นว่ายังไงฮะเวลาเราเชื่อม Blue Audio มาแล้วนะฮะนี่ฮะแป๊บนึงนะฮะขึ้นแล้วนี่ดีฮะจะพึ่งฮะสักครู่ฮะนี่เชื่อมต่อแล้วนะฮะไงไงเห็นไหมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะซูม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 เดี๋ยวฮะเดี๋ยวซูมนิดนึงซูมนิดนึงซูมนิดนึงเดี๋ยวขึ้นว่าBlue Audio สีน้ำเงินครับผมนะครับตัวนี้เลยนะฮะก็สามารถเปิดเพลงได้เลยนี่ฮะแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งผมปิดไมค์ก่อนแล้วกันลองสักเพลงดิยังไงฮะแล้วเพลงที่เปิดฮะก็ปรับทุ่มแหลมได้ได้เลยโอ้โหมันอยู่เป็นมันเป็นดีเจย่อยๆเลยนะฮะเย่เองเลยฮะเป็นไงฮะยังร้องเพลงขนานไปก็ใส่ได้เลยฮะก็ปรับเสียงเฉพาะชาแนลนี่เป็นไงฮะนี่มันมือโปรได้ใช้งานทั้งบิกินเนอร์และมือโปรได้เลยนะโอ้โหนะครับก็มันเหมาะมากครับสำหรับท่านที่ต้องการมีชุดคาราโอเกะเล็กๆในบ้านยังไม่หมดยังยังอยู่เหรออันนี้คืออยู่ในบ้านอ่ะถ้าอยู่ที่อื่นล่ะถ้าอยู่ที่อื่นครับนี่เลยนะอันนี้ผมขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนี่โอ้โหภูมิใจนำเสนอมากเลยฮะอันนี้หมดประโยชน์แล้วนี่หมดประโยชน์อันนี้คือกรณีในบ้านคือมันจะเหมาะมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะที่อยากให้ลูกร้องหัดร้องเพลงครับผมหรือท่านนั่นแหละร้องเองครับนะโดยใช้ลำโพงในบ้านเนี่ยเป็นลำโพงสำหรับร้องก็ใช้ชุดนี้ได้เลยครับผมนะครับทีนี้กรณีที่ไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวอยากสนุกสนานอะไรเงี้ยสมมติมีนี่เลยฮะนี่ฮะนี่ครับ JBL เอาแนวนอนนะพี่เตอร์นี่ครับ JBL ตัวนี้ปาร์ตี้ร้อยปาร์ตี้ร้อยนะฮะนี่ปาร์ตี้ร้อยซึ่งเจ้าปาร์ตี้ร้อยเนี่ยมันมีครบครันเลยแล้วก็บวกกับตัวนี้เป็น portable ฮะมิกเซอร์นะฮะฮะการใช้งานเนี่ยพี่ช้างนี่เลยฮะเดี๋ยวต่อด้านหลังให้ดูก่อนนี่อันนี้กรณีที่ถ้าท่านไปมีลำโพงตัวอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะฮะนะฮะนี่ผมเปิดขึ้นมาครับซึ่งด้านหลังตัวนี้ครับตัวนี้เขาจะมี USB 5โวลต์ครับซึ่งตัวนี้ทั้งเป็นชาร์จสมาร์ทโฟนได้แล้วก็เล่น MP3 ได้แต่ในกรณีนี้นะครับผมจะเอามาเอาไฟ5โวลต์ตัวนี้นะมาใช้มาเลี้ยงเจ้ามิกเซอร์ของผมเป็นไงฮะ
ใช้ได้เลยใช้ไฟเลี้ยงจากตัวเจ้าปาร์ตี้ลอยเงี้ยแล้วทีนี้สัญญาณสายสัญญาณนะฮะครับก็มีที่แถมมาด้วยก็คือตัวนี้เจ้าปาร์ตี้ลอยอินพุตเขาเป็นแบบ 3.5 ครับแล้วก็เอาฝั่ง 3.5 สายที่แถมมาเสียบเข้าลำโพงไปซะเสียบลายอินนะลายอินของลำโพงปุ๊บแล้วก็เอาก็แน่นอนจากช่องตัวนี้นี่นี่ฮะเป็นไงฮะก็เป็นคาราโอเกะได้สบายสบายโดยที่ผ่านไมค์ลอยแล้วก็เพิ่มเอ็กโคเสียงอะไรได้เลยใช่ลองดูแต่จริงๆแล้วปาร์ตี้ลอยมันมีไมโครโฟนในตัวนะเสียบสายมันเสียบสายเสียบไมค์ได้นะเสียบไมค์ได้นะครับแต่เรามาจำลองให้ดูเสียบไมค์ได้แต่มันไม่มีเอ็กโคไม่มีเอ็กโคไม่มีเอฟเฟคแต่ตัวนี้มันครบครันเลยครบเลยนะครับแทนที่เราจะลิงก์บลูทูธเข้าตัวนี้เราก็ลิงก์บลูทูธเข้าตัวมิกเซอร์เราเลยครับผมนี่นอกนั้นก็มันโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กนี่พูดถึงลำโพงว่ายังไม่พูดถึงชุดเครื่องเสียงที่บ้านใช่แล้วฮะฮะไม่ว่าจะเป็นซาวบาร์หน้าทีวีเพราะว่าพูดง่ายคือซาวบาร์มันก็จะมีจอใหญ่ทีวีใช่ร้องเพลงผ่านซาวบาร์โดยใช้เจ้าตัวนี้เป็นมิกโอ้โหสบายสบายเลยแล้วชุดเครื่องเสียงทั่วไปในบ้านล่ะครับก็เหมือนกับเจ้าลำโพงตัวนี้นะฮะที่เป็นเครื่องเสียงที่มีเอเรียกอินอ่ะใช้ได้หมดที่เป็นชุดเครื่องเล่นครับผมที่เป็นลำโพงใบ้แล้วกันลำโพงใบ้ที่ต้องมีชุดเครื่องเล่นน่ะครับผมก็ต่อได้เหมือนกันใช่ฮะนี่แหละฮะมันสามารถต่อได้กับชุดเครื่องเสียงตั้งแต่สมัยโบราณจนสมัยปัจจุบันแล้วกันครับผมนะฮะก็เทสมาหรือยังฮะเอาจริงเอาจริงเนี่ยทดสอบเอาจริงเอาจริงเอาจริงเออเอาจริงนะครับก็เอาเป็นว่าสาธิตให้ท่านดูว่ามันมีอรรถประโยชน์แล้วก็ฟังก์ชันที่มาพร้อมกับตัวเขาเนี่ยอะไรบ้างครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีช่อง USB สำหรับเสียบเพื่อเล่นเพลง MP3 หรือพวกไฟล์ละเอียดอย่างเช่นแบบไฟล์แฟกไฟล์ได้ครับผมนะครับเป็นชุด mixing console ที่ต้องบอกว่าควรมีติดไว้ในบ้านนะควรมีติดไว้จริงๆฮะฮะเพราะว่าตัวนี้ที่เราเลือกมาแล้วว่าการพากสายไฟต้องเป็นแบบ5โวลต์ USBมันสะดวกเพราะว่าจ่ายไฟจากพาวเวอร์แบงค์มาเสียบจ่ายแล้วก็ร้องได้เลยใช่หรือว่าจากลำโพงที่มีช่องเอาพวกนี้ร้องได้เลยจะใช้ในบ้านหรือจะพกพาติดตัวไปใช้นอกสถานที่ได้สบายๆหรือไม่แต่มีลำโพงพกพาตัวเล็กๆใช่ตัวนี้ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้อย่างเช่นท่านอาจจะมีลำโพงพกพาตัวนึง JBL หรือยี่ห้ออะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็เอาไปด้วยนะครับนะก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอยากได้เคยมองหาฮะจะใช้ยังไงอะไรยังไงตอนนี้เราหามให้แล้วใช้ไม่เป็นโทรมาสอบถามการใช้งานได้เลยถูกต้องหรือจะยกลำโพงมาแล้วมาลองเล่นที่ร้านเราก็ได้ครับผมนะครับสนุนราคาเท่าไหร่พีเตอร์ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 3,290 บาทนะฮะ3,290 บาทรับประกันถูกเดือนครับผมนะครับสินค้าพร้อมจำหน่ายนะครับมาเป็นเซ็ตมาเป็นกล่องเหมือนที่เห็นตอนต้นคลิปเมื่อกี้ใช่ครับนะครับกล่องสวยงามใช่ใช้เสร็จเก็บเข้าตู้ใช่รับรองว่าอุปกรณ์อยู่นั้นครบเลยจะมาซื้อที่ร้านก็ได้ครับจะให้ส่งเก็บเงินไปทางก็ได้ครับหรือจะโอนเงินเข้ามาแล้วส่งผ่านบริษัทขนส่งก็ได้ครับผมนะครับมีทุกอย่างนะฮะแล้วก็ลูกค้าที่ว่ามองไว้ตอนเราลงโพสแรกๆยังไม่มั่นใจตอนนี้เรามีคลิปออกมาแล้วรีวิวออกมาแล้วสั่งซื้อได้เลยใช่นะครับก็บอกได้เลยว่าคุณภาพเสียงไมค์ชัดเจนนะไม่สัญญาณเสียงไม่ลดหย่อนแน่นอนใช่ครับแล้วก็เสียงเอาพูดของเขาแรงสามารถขับใช้กับลำโพงที่เป็นแอคทีฟได้ทุกรุ่นหรือว่าแอมได้ทุกรุ่นเพราะผมไปลองมาแล้วลองมาแล้วนะครับนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะฮะราคา 3,290 บาทรับประกัน6เดือนครับนะครับพร้อมจำหน่ายแล้วฮะที่แอปแบ็คไทยของเราครับผมนะครับก็ต้องฝากไว้เลยสำหรับชุด Mixing Console ชุดนี้ Portable Mixing Console นะครับพร้อมแล้วนะครับผมอย่างเท่อย่างเท่ไปเลยฮะครับผมวันนี้ต้องครับขอบคุณที่ติดตามชมรีวิวของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ